นี่เป็นภาพที่เก็บไว้ได้อย่างดีเลยนะฮะสวยงามไม่คมเลยขึ้นไหวนี่ครับเป็นภาพรูปปั้นแรกสลาแรกนะครับของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับนี่นะเขาวันนี้เขาดอกไม้มาถวายกันเยอะเลยนะครับจัดผ้าทำอะไรทำอะไรให้นะครับ
ที่อยู่ศาลาหลังนี้นะครับผู้ชมนะครับเป็นศาลาจางน้ำครับมีภาพต่างๆนะฮะสมัยอดีตนะครับที่พวงชื่นชอบนะถ่ายไว้เป็นนับพันทีเดียวคือศิลปินนี่มีภาพเยอะที่สุดนะครับศิลปินที่น่ารักนิสัยดีศิลปินกับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ฮะกับศาลากลางน้ำที่อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมผู้ชมบอกกลางน้ำแบบไหนนี่แหละครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยคือกลางน้ำแน่อย่างเนี้ยคือศาลากลางน้ำนะครับแล้วก็กลับมาตรงนี้นะหมุนมาด้านนี้นี่นะครับรูปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสแกนบนกันว่าดวงจิตดวงวิญญาณของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ยังอยู่ในรูปนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมใจเย็นสักนิดหนึ่งนะฮะขอให้มืดกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมต้องอดใจรอนะเป็นศาลากลางน้ำตรงนู้นก็จะเป็นที่ฮะย้อมพาไปชมมันกลางน้ำยังไงข้องใจยังไงเนี่ยฮะกลางน้ำศาลากลางน้ำของวัดทับกระดานเป็นศาลาของพุ่มพวงดวงจันทร์หลังเก่านะนี่ก็เป็น20กว่าปีขึ้นไปแล้วนะแล้วก็จะมองโดยรอบไปนี่นี่ฮะศาลากลางน้ำอันนี้อยู่วัดทับกระดานครับผู้ชมท่านเห็นต้นไทรไหมฮะที่มีผ้าแล้วมีอะไรเยอะๆเลยเขามาขอเลขกันนะขอเลขถูกเบอร์กันเออซื้อเลยไม่ต้องบอกนะเดี๋ยวผู้ชมอยากได้เลขบอกมาเดี๋ยวผมก็เหยาติวกับคุณแม่พุ่มพวงให้นะคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับให้ผู้ชมได้ชมด้วยวันนี้ช่วงของคุณฝนธนาสุนทรก็ได้มาไหว้ด้วยเนี่ยกลางน้ำจริงๆครับผู้ชมนี่คือศาลคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เดี๋ยวเราเริ่มสแกนภาพนี้ศาลาแห่งนี้หลังนี้ก่อนนะครับสแกนบุญคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยจากเราไปตั้ง28ปีแล้วนะถ้านับเป็นคนนี่ก็อายุ28ขวบแล้วล่ะ28ขวบแล้วก็โหเกือบ30แล้วนะอายุคนก็เกือบ30แล้วดูดอกไม้สิครับพระอาจารย์สวยเนี่ยดูนี่ให้ผมพุ่มพวงสวยทั้งนั้นเลยนะครับคุณพุ่มพวงได้รับดอกไม้เพราะตอนท่านอยู่เนี่ยจะให้เป็นดอกกุหลาบประจำนะครับมีให้ดูใกล้ๆเลยนี่แล้วครับขวัญชัยมาหาชนเลยฮะ
ไหนไม่รู้จักคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ไม่มี